气逼棒的又没事คือแกตอนที่แกทำรัฐประหารแกก็ต้องโดนด่าว่าเป็นเผด็จการฉีกรัฐธรรมนูญทำลายประชาธิปไตยแกกลัวข้อนี้มากแกใช้เวลาเพียงเดือนเดียวในการที่จัดการกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็ส่งมอบอำนาจคืนให้กับรัฐบาลชั่วคราว interim government ของพลเอกสุรยุทธ์แล้วก็มีสภาเนี่ยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นประกาศที่เราชอบเรียกกันว่าประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยนะครับก็คือประกาศคมช.ฉบับที่เท่านั้นฉบับที่เท่านี้มันออกได้ไม่กี่ฉบับมันเลยจัดการกับทักษิณไม่ได้มันเข้าข่ายตีงูหลังหักงูมักจะมาทำร้ายเมื่อภายหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ทักษิณเนี่ยไม่ถูกทำร้ายทางด้านของคมช.เมื่อตอนที่ทำรัฐประหารจำได้ไหมครับประกาศความผิดทักษิณ4ข้อข้อที่1สร้างความแตกแยกซึ่งข้อนี้คงไม่ต้องพิสูจน์มันลามมาถึงปัจจุบันตั้งแต่ทักษิณมาเนี่ยเพื่อนเลือกเลิกคบกันไปหลายคนกูไม่พูดกับมึงกูต้องยุ่งกับกูกูอันเฟรนด์มึงแล้วความแตกแยกเนี่ยนะครับชัดเจนมาจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนคนชอบคุณชวนไม่ชอบคนชวนคุณชอบคุณบรรหารไม่ชอบคุณบรรหารชอบพลเอกชวลิตไม่ชอบพลเอกชวลิตคุยกันได้เราจะพูดถึงนายกเหล่านี้เหมือนเราวิจารณ์นักแสดงอ่ะนะคะบรรนางเอกคนนี้เล่นเก่งพระเอกคนนี้เล่นไม่เก่งก็แค่นั้นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สมัยนี้ชอบทักษิณก็ไม่ชอบทักษิณคุยกันไม่ได้และพร้อมจะฆ่ากันด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งของความผิดทักษิณข้อที่สองบริหารด้วยความช่อชนเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปเยอะแล้วข้อที่สามทำลายระบบตรวจสอบซื้อสื่อซื้อองค์กรอิสระซื้อตำรวจซื้ออัยการพยายามจะซื้อศาลเอาถุงขนมไปตกที่ศาลอันนี้ก็ข้อสามก็ชัดข้อสี่จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันซึ่งตรงนี้ถ้าใครเคยดูคลิปใจอึ้งภากรอภินันก่อแก้วพิกุลทองนะครับคำว่ากระสุนพระราชทานของจตุพรนะครับหรืออีเพนนะครับจักรภพเป็นแขหลายคนสิ่งเหล่านี้ชัดเจนแต่น่าเสียดายเมื่อตอนที่พลเอกสุรยุทธ์เป็นรัฐบาลอยู่นั้นไม่ยอมขยายความ4ข้อนี้ให้มีความชัดเจนอาจารย์ธีรพัฒน์ธีรรังสรรค์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีสมัยพลเอกสุรยุทธ์มาเชิญอาจารย์เสรีให้ไปช่วยงานประชาสัมพันธ์ก็ไปช่วยเขาเขียนแผนให้เป็นที่เรียบร้อยและเอียดยิบเลยว่าเราต้องการเวลาช่อง5เราต้องการเวลาช่อง9ช่วงเวลานั้นเวลานี้เราต้องการเวลา rush hour ของวิทยุทั้งตอนเช้าและตอนเย็นแบบนั้นแบบนี้อาจารย์ธีรพัฒน์ก็ให้เข้าไปหาพลเอกสุรยุทธ์แต่ตอนเข้าไปหาเนี่ยนึกในใจแล้วมันไม่น่าจะได้ผลข้อที่1ท่านเดินมาคนเดียวไม่มีลูกน้องตามข้อที่2ท่านไม่มีกระดาษไม่มีปากกาท่านนั่งฟังเราแล้วก็พยักหน้าพออธิบายจบท่านบอกว่าอ่ะก็ไปเขียนรายละเอียดมาก็แล้วกันว่าจะใช้อำนาจบริหารอย่างไรเราก็นึกในใจเขียนละเอียดหมดแล้วจะทำอะไรบ้างช่วงเวลาไหนอย่างไรแล้วเราก็มานั่งนึกถึงตามหลักการจัดการถ้าลูกน้องกูมาขออะไรแล้วกูไม่อยากให้กูก็พูดประโยคนี้แหละนะครับไปทำรายละเอียดมาแล้วจะพิจารณาต่อให้ลูกน้องนั้นเขียนรายละเอียดยังไงกูก็จะพูดอย่างนี้แหละนะครับมันเป็นการจะไม่เอาไงเมื่อไปเจออย่างนี้ปั๊บเราก็คิดหลักการสื่อสารหลักการสื่อสารมันจะมีผลได้ดีมันต้องมี source message and channel
บัดนี้เรามีซอสเรารู้แล้วว่าเรื่องน้ำมันเราจะให้คุณโสภณสุภาพงศ์พูดเรื่องการค้าขายเรื่อง FTA เนี่ยเราจะให้คุณอมรินทร์คอมันพูดถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆเราจะให้อาจารย์บัญชัยพูดคือเรามีคนพูดเรา have a good source เรามี message เรามีเรื่องจะเล่าว่ารัฐบาลทักษิณชั่วร้ายอย่างไรแต่เราไม่มี channel เขาอ้างคำเดียวว่าเวลาทั้งหมดได้ขายสัมปทานให้เอกชนไปแล้วนี่เพราะอะไรเพราะว่าบิ๊กบังคืนอำนาจเข้าสู่กระบวนการปกติเร็วเกินไปถ้าบิ๊กบังใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งการจะดึงเอาเวลาคืนแล้วก็ยกเลิกสัญญงสัญญาอะไรต่างๆถ้าเป็นประกาศคพช.มันทำได้แต่ถ้าเป็นกฎหมายปกติธรรมดามันทำไม่ได้จึงทำให้เราไม่มีแชนเนลในการที่จะทำดังนั้นมันก็เหมือนอย่างที่เราบอกว่าบิ๊กบังเยี่ยวไม่สุดบิ๊กบังเหมือนกับคนที่โดนข้อหา public urinate นะครับเยี่ยวในที่สาธารณะควักออกมาเยี่ยวพอมีคนเห็นก็บอกเฮ้ยเยี่ยวงี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเก็บเลยทั้งที่ยังไม่สุดผลสุดท้ายมันก็เลิกกันแก่แก่ถ้าแกเยี่ยวต่อจนสุดแล้วเก็บกับแกเก็บทันทีข้อหาเดียวกันเท่ากันปรับเท่ากันมันจะเยี่ยวจนเสร็จแล้วเก็บมันก็ปรับเท่านี้เก็บทันทีมันก็ปรับเพิ่งแค่นี้ก็แปลว่าแกก็โดนด่าเรื่องการใช้อำนาจยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าแกจะเอาอำนาจไปเดือนหนึ่งอำนาจไปครึ่งปีข้อหาเดียวกันแต่ความที่แกเป็นทหารแล้วไม่คิดหลักการจัดการก็คืนทันทีเพราะฉะนั้น